สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วกับซีรีส์ไดอารี่แล้วก็วันนี้เรามารีวิว108อีกเช่นเคยนะคะก็กลับมาที่เดิมที่บ้านของซีรีส์เองที่ดูไบนั่นเองนะคะวันนี้เรามากับโทนสีเหลืองนะคะเสื้อตัวนี้ซีรีส์ซื้อมาจากเว็บไซต์นะคะซึ่งราคาถูกมากๆเลยประมาณ190บาทนะคะใครที่ชอบเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อเหมือนแบบท็อปใส่สบายมากเสื้อผ้าสบายมากก็สามารถดูได้ตามลิงก์ที่ซีรีส์บอกไปนี่เองนะคะวันนี้ซีรีส์จะมารีวิวอะไรเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้เราใส่สีเหลืองเพราะฉะนั้นเราก็จะรีวิวสิ่งนี้มันคือสบู่ของแม่โอบค่ะแม่โอบก็คือแม่โอปอคุณแม่ของน้องอลินอลันของเรานั่นเองนะคะด้วยความที่สิริไปfollow ของ Instagram ของแม่โอบนะคะก็เลยได้รู้ว่าคุณแม่เนี่ยทำสบู่ตัวนี้นะคะเป็นสบู่น้ำผึ้งแล้วก็เป็นสบู่น้ำผึ้งป่าซึ่งเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าน้ำผึ้งป่าเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการสมานแผลที่เกิดจากแผลการอักเสบของสิวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการป้องกันแบคทีเรียหรือว่าเป็นการป้องกันสิวได้แบบยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยมันก็คือคุณสมบัติของน้ำผึ้งป่าที่เรารู้กันอยู่แล้วเนาะนึกออกปะเสร็จทีนี้ด้วยความที่ก่อนหน้าที่ซีรีส์จะกลับไทยเนี่ยจะเป็นสิวแบบเผ่อมากตรงบริเวณเนี้ยแล้วก็น่าจะเป็นด้วยความที่เราใช้เครื่องสำอางแล้วก็อาจจะล้างหน้าไม่สะอาดคือเข้าใจมาตลอดว่าเราแพ้ตัวรองพื้นแต่ว่ามันไม่ใช่เว้ยมันคือการล้างหน้าไม่สะอาดตัวนี้นะคะซีรีส์ซื้อมาก้อนเล็กราคาประมาณก้อนละ99บาทเป็นโปรโมชั่นตัวนี้ก้อนละ99บาทนะคะซีรีส์ซื้อมาแล้วก็ซื้อมาทั้งหมด3ก้อนเพราะว่าด้วยความที่ไม่ได้ใช้ตัว cleansing ไม่ได้ใช้ตัวโฟมล้างหน้าเลยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรผิวค่อนข้างจะแพ้ง่ายอะไรเงี้ยด้วยความที่เราผ่านการทำหน้านะคะก็คือเวลาที่เราไปทำงานที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการเทรนหน้าเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องลองโปรดักทุกตัวที่อยู่ในสปาแล้วทีนี้มันลองด้วยเยอะแล้วก็โปรดักบางตัวมันแรงอ่ะมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะเซนซิทีฟก็คือผิวจะแพ้ง่ายทีนี้ก็เลยไม่ค่อยซื้อโปรดักที่แบบไม่ค่อยเชื่อใจในการมาใช้อะไรเงี้ยปรากฏว่าตัวนี้เราเห็นแม่โอบทำรีวิวที่Instagram ของแม่โอบนั่นแหละแล้วก็แกก็เล่าให้ฟังว่าตัวโปรดักต์นี้มันดียังไงก็เลยลองมาใช้ดูเป็นคุณสมบัติของน้ำผึ้งป่านะคะซึ่งอย่างที่บอกน้ำผึ้งป่าทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นป้องกันแบคทีเรียเนาะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็รักษาผิวสมานผิวที่มันเป็นแผลเป็นเกิดจากสิวอะไรเงี้ยอันนี้แหละเราก็เลยโอเคไหนๆก็เป็นสิวแล้วแล้วก็อยากให้รอยด่างดำมันหายแล้วก็อยากให้สิวมันหายแล้วก็เลยตัดสินใจว่างั้นลองซื้อมาใช้ดูแล้วก็ดีก็จะได้เอามาบอกเพื่อนก็ได้ทดลองใช้จริงๆได้ทดลองใช้แล้วนะก็คือหลังจากที่เราล้างเมคอัพคือจะบอกว่าตัวนี้มันไม่สามารถล้างเมคอัพออกได้นะคะเพื่อนๆจะเข้าใจผิดมันคือสบู่ล้างหน้าก็เหมือนโฟมล้างหน้าของเรานี่แหละเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ระคายเคืองผิวของเรามากนะถ้าเพื่อนๆแต่งหน้าเราแนะนำให้ใช้ตัวเมคอัพครีนเซอร์อันไหนก็ได้ที่เพื่อนๆถูกใจก็ใช้ไปได้เลยสำหรับเราใช้ของบาซิเคลียซึ่งเป็นของคุณหมอโอ๊คแล้วก็พอล้างตัวเมคอัพออกแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ใช้ตัวสบู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสบู่ที่เราแกะแล้วแล้วก็ใช้แล้วประมาณนึงนะคะก็สบู่ตัวน้ำผึ้งป่าเนี่ยจะได้มาจากฝรั่งเศสนะคะสเปนแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะเป็นน้ำผึ้งป่าที่ขวานโพยนะขวานโพยเป็นน้ำผึ้งป่าที่ได้มาจากสเปนฝรั่งเศสและน้ำผึ้งป่าที่ได้มาจากดอกมานูกาประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียสยบทุกปัญหาสิวที่กวนใจทำให้หน้ามีออร่าเหมือนว่าล้างหน้าด้วยแสงจันทร์อันนี้ก็เป็นคำโฆษณานะเราอ่านมาแต่ว่าสิริได้อะไรจากตัวอบซบหรือเปล่ามีไอเหี่ยวอะไรกันไหมไม่เลยนะคะดิฉันแค่ใช้แล้วดิฉันชอบแล้วดิฉันมาเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มีผิวหน้าที่ปราศจากสิวแล้วก็แต่งหน้าได้สบายเอนจอยกับการแต่งหน้าแล้วก็มีความสุขกับการดูแลผิวทุกๆวันนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันขอแนะนำตัวนี้ค่ะอบโซฟกับรีวิว108ซีรีส์ไดอารี่เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้ซีรีส์เป็นกำลังใจให้ซีรีส์ด้วยใครที่มี Facebook หรือ Instagram ก็สามารถเสิร์ชหาซีรีส์ได้ที่ซีรีส์ไดอารี่นะคะไว้เจอกันที่นู่นวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ